แล้วก็กลับมาเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ True Insider นะครับวันนี้วันอะไรน้องเอ๋ยวันนี้เป็น Monday K Day อันยองอาเซียขนาดนั้นเลยก็ต้องเกาหลีนิดนึงไงพี่เป็นแรปไม่เขินไม่เอาล่ะมันชินแล้วมันเอาว่าไปวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องว่าวงการบันเทิงของเกาหลีข่าวเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะเป็นเรื่องของงานประกาศผลรางวัล Golden Disc Award ค่ะพี่พุทธงานนี้เนี่ยถ้าหากว่าเปรียบจากของอเมริกาเนี่ยมันจะคล้ายๆกับงานอเมริกัน Music Award นั่นเองศักดิ์ศรีประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเราไปขยายพร้อมกันนะคะว่างานยิ่งใหญ่แค่ไหนและมีใครในวงการบันเทิงเกาหลีได้รับรางวัลบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะอย่างสดๆร้อนๆสำหรับงานประกาศรางวัลผลงานเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้กับงาน Golden Disc Awards ครั้งที่29ในครั้งนี้ได้เหินฟ้าบินไปจัดงานกันที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนค่ะโดยงานประกาศรางวัล Golden Disc Award นี้จะทำการแบ่งเป็น2วันซึ่งในวันแรกจะเป็นการประกาศในสาขาดิจิตอลซิงเกิลซึ่งในวันที่2จะประกาศในสาขาอัลบั้มและรางวัลใหญ่ที่สุดของงานนี้อย่างดิจิตอลซิงเกิลยอดเยี่ยมรางวัลก็ต้องเป็นของนักร้องหนุ่มสุดเท่แทยังในสมาชิกวง Big Bang นั่นเองค่ะที่พาผลงานเพลงฮิตอย่าง Eyes Nose Lips คว้ารางวัลใหญ่ได้อีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ในงานประกาศรางวัลมาม่าเพลงนี้ก็คว้ารางวัลเพลงแห่งปีมานอนกอดได้เช่นเดียวกันค่ะและรางวัลอัลบั้มยอดเยี่ยมก็ตกเป็นของบอยแบนด์แห่งยุคอย่าง EXO ที่พามินิอัลบั้ม Overdose คว้ารางวัลมาแล้วแทบจะทุกเวทีศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมฝ่ายชายก็เป็นของ2บอยแบนด์หน้าใสมากความสามารถอย่างวินเนอร์และก็7ค่ะส่วนฝ่ายหญิงก็เป็นเขา4สาวสุดน่ารัก Red Velvet และรางวัลศิลปินยอดนิยมสาขาดิจิตอลซิงเกิลก็เป็นของหนุ่มอสูรวงมิสและกับกรุ๊ปที่ดังที่สุดอย่าง Girls Generation ทางด้านสาขาอัลบั้มรางวัลก็ตกเป็นของนักร้องหนุ่มหน้าหวานแทมินจากวงชายนี่ที่มาออกอัลบั้มโซโล่เป็นครั้งแรกส่วนสาขาอัลบั้ม2หนุ่มที่มารวมตัวกันเฉพาะกิจในนาม Two Hearts อย่างคีจากวงชายนี่และอูยองจากวง Infiniteก็กวาดความนิยมจากแฟนๆได้เป็นจำนวนมากและคว้ารางวัลจากเวทีใหญ่มาครองได้เป็นครั้งแรกค่ะข่าวต่อมาเราจะขอมาเกาะติดข่าวคราวของหนุ่มน้อยหน้าหวานลู่หานจากวงบอยแบนด์ EXO กันบ้างค่ะที่หลังจากเดินทางกลับไปบ้านเกิดประเทศจีนเพื่อทำกิจกรรมเดี่ยวของตัวเองแฟนๆทั่วเอเชียก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่ลู่หานจะมีผลงานออกมาให้แฟนคลับได้หายคิดถึงกันสักทีจนกระทั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลู่หานมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกออกมาให้ได้ชมกันแล้วค่ะกับเรื่องมิสแกรนนี่ไม่ได้สวงน้ำใจคุณนะซึ่งผลปรากฏว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถทำรายได้กว่า672ล้านบาทจากการเข้าฉายได้เพียงแค่2วันเท่านั้นซึ่งหลายฝ่ายก็คาดการณ์กันว่าหลังจากการฉายไป5วันภาพยนตร์มิสแกรนนี่น่าจะทำรายได้ไม่ต่ำกว่า 1,200 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะทางแฟนๆที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสนุกและประทับใจมากๆเป็นภาพยนตร์ที่ดูได้ทุกวัยทั้งเพื่อนครอบครัวและคนรักค่ะแล้วมาปิดท้ายกันที่ข่าวคราวของวงเกิร์ลกรุ๊ปสุดแนวอย่าง2 Anyone กันค่ะซึ่งงานนี้ก็มีข่าวที่ออกมาทำให้สาววง Blackjack ได้ตื่นเต้นดีใจกันยกใหญ่เมื่อนักร้องซุปตาร์ระดับโลกอย่าง Will I Am แรปเปอร์หนุ่มจากวงฮิปฮอปชื่อดัง Black Eyed Peas ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Twitter ของตัวเองว่าเขาอยากชวนนักร้องสาวสุดเท่อย่าง CL หัวหน้าวง2 Anyone มาร่วมทำงานในซิงเกิลใหม่เพื่อฉลองครบรอบ20ปี Black Eyed Peasฟังนักร้องสาวเมื่อเจอคำชวนสุดเซอร์ไพรส์นี้ก็ตอบตกลงทันทีผ่านทาง Twitter ของเธอค่ะงานนี้แฟนๆก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าผลงานซิงเกิลสุดพิเศษนี้ของสาว CL และ Will I Am จะออกมาเป็นรูปแบบไหนยังไงและถ้ามีข่าวคราวความคืบหน้าอะไรออกมารายการของเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้แฟนๆได้ทราบกันทันทีเลยค่ะWow.
ี้โลกเขาแคบจริงๆค่ะพี่พุทธถึงกับชักชวนกันออกอัลบั้มแบบฟีเจอริ่งกันผ่านทาง Twitter เลยทีเดียวนะฮะดีเนาะอยากมีคนแบบมาชวนไปฟีเจอริ่งบ้างจะมียัง